แวดวงการเมืองช่วงนี้ร้อนสุดหลีกหนีไม่พ้นเรื่องของปมหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธานะครับแม้ล่าสุดจะมีการโอนให้กับทายาทไปเรียบร้อยแล้วแต่อีกด้านนึงครับทางวุฒิสภาก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะกังวลกันว่าถ้ามีการปล่อยเอาไว้จนถึงวันที่มีการโหวตเลือกนายกจะกลายเป็นปัญหาได้อีกด้านนึงครับวันนี้คุณพิธาปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องของหุ้นไอทีวีแล้วนะครับขอรอความชัดเจนจากทางกกต.ก่อนครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านหรือ Transition Team ระบุเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ทางกกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วก่อน60วันเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกประธานสภาและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงเร่งขั้นตอนต่างๆเร็วขึ้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ซึ่งพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะเร่งเตรียมความพร้อมทั้งการแถลงนโยบายและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี67ในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมติดตามผลการทำงานสำหรับการประชุมครั้งถัดไปคือ20มิถุนายนที่พรรคไทยสร้างไทยด้วยแต่อีกด้านนึงคุณพิธาก็ยังปฏิเสธนะครับที่จะกล่าวถึงกรณีรายละเอียดการถือครองหุ้นไอทีวีโดยบอกว่าจะต้องรอการพิจารณาชี้ความผิดจากกกต.ก่อนแต่ยืนยันว่าตนเองเป็นเพียงผู้จัดการมรดกตามคำสั่งของศาลไม่ได้เป็นผู้ถือครองนะครับและยืนยันด้วยว่ามีเอกสารรับรองยืนยันชัดเจนและการโอนไปให้กับทายาทนั้นก็เป็นไปตามที่ตนเองได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้และตนเองก็อยู่ระหว่างการรอความชัดเจนในรายละเอียดจากทางกกต.เช่นเดียวกันและบอกอีกว่าแม้จะมีความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีแต่ตนเองก็ไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ในอดีตที่ผ่านมาของตนเองในการเป็นผู้จัดการมรดกก็จะไม่เป็นปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาลฟังเสียงคุณพิธานครับจะเป็นการพยายามจะฟื้นคืนชีพมาด้วยเหตุผลทางธุรกิจของผู้บริหารเองหรือจะฟื้นคืนชีพมาเพื่อเหตุผลทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคตในเมื่อความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคตผมก็ต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปสู่ในอนาคตแต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักฐานที่คุณยานีถามหรือว่าเรื่องของหลักทางกฎหมายในการตัดสินถ้าบริสุทธิ์ยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวกันมาผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลก็คงตอบได้เท่านี้ประเด็นถัดมาคุณพิธายังแสดงความมั่นใจนะครับว่าในจำนวน20ว่าที่ส.ส.ที่กกต.เตรียมแจกใบแดงจะไม่กระทบต่อพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลและมั่นใจด้วยว่าจะเป็นจุดผลักที่ทำให้พรรคก้าวไกลได้จำนวนส.ส.มากขึ้นส่วนความคืบหน้าการเจรจาตำแหน่งประธานสภากับทางพรรคเพื่อไทยคุณพิธาย้ำว่ายังคงอยู่ระหว่างการพูดคุยแต่จะเร่งรัดการเจรจาเนื่องจากเชื่อว่าการรับรองผลการเลือกตั้งของกกต.จะเร็วขึ้นนะครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการเลือกตั้งกันบ้างครับได้มีการพิจารณากรณีสำนักงานกกต.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอให้ตรวจสอบว่าคุณพิธาผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และมาตรา42วงเล็บ3พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากถือหุ้นไอทีวีหรือไม่ปรากฏว่าที่ประชุมกกต.เห็นว่าที่สำนักงานกกต.เสนอมีรายละเอียดยังไม่ครบถ้วนนะครับเช่นคำร้องมีการร้องในประเด็นใดบ้างหลักฐานเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรจึงได้ให้ไปดำเนินการมาให้ครบถ้วนและเสนอที่ประชุมกกต.พิจารณาใหม่โดยเร็วพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานไต่สวนในประเด็นนี้ด้วยครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากกต.ได้ทำหนังสือไปยังคุณพิธาในฐานะผู้ถูกร้องเข้ามาให้ถ้อยคำและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วคาดว่าจะถึงที่ทำการพรรคก้าวไกลในสัปดาห์นี้ครับอีกด้านหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดมานะครับจากทางคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยได้รับการเปิดเผยจากคุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการชุดนี้คุณเสรีบอกว่าขณะนี้กรรมการได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธารวมถึงเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเกี่ยวกับการครอบงำพรรคการเมืองที่มีหลายคนไปร้องเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกพร้อมกันนี้คณะกรรมการก็จะส่งเรื่องไปยังกกต.ให้รับทราบเพราะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องเร่งหาข้อยุติให้ชัดเจนโดยเร็วครับโดยเฉพาะคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อจะแก้ปัญหาอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในช่วงของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ